สวัสดีเพื่อนๆคนนะฮะวันนี้ก็อยู่กับชาแนลของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะฮะเราก็อยู่กับกิจกรรมงานประชันจิตวิญญาณนั่นเองนะครับคุยก่อนนะครับว่าเควสนี้นะครับมีเงื่อนไขขั้นต่ำคือเพื่อนๆจะต้องมีแล็กนักผจญภัยอยู่ที่30และสำเร็จเควสเทพเจ้าแผนหลบหนีออกจากลิโตะมาก่อนนะครับนอกจากนี้นะครับถ้าเป็นไปได้นะครับเขาบอกว่าให้เราสำเร็จเควสบทแห่งหนึ่งในใต้ล่าชั้นที่2นะครับเพื่อสัมผัสประสบการณ์ที่ดีขึ้นนะครับอันนี้นะทีนี้เรามาคุยกันนะครับในส่วนของพาร์ทกิจกรรมนะครับพาร์ทกิจกรรมเนี่ยครับมันจะแบ่งเป็น2ส่วนคือส่วนที่เป็นในเรื่องแบบนี้นะฮะซึ่งอันนี้เข้าใจว่ามี3พาร์ทนะครับต้องรอปลดน่าจะเป็นวันนะครับเว้นวันนะฮะในการปลดนะแล้วก็ส่วนตรงนี้นะครับมันจะเป็นพาร์ทของการประชันฝีมือครับโดยจะต้องสู้กับ NPC นะครับศัตรูที่เตรียมไว้ตรงนี้จะเป็นการที่เราสู้โดยที่ไม่สามารถที่จะใช้พวกสกิล E กับ Element Burst ปกติของเราได้นะครับจะมีสกิลเตรียมให้นะครับซึ่งแบ่งระดับความยากเป็นง่ายยากแล้วก็ปรมาจารย์นะครับต้องปลดยากก่อนถึงจะไปปรมาจารย์ได้นะครับทีนี้ในการเข้าไปเนี่ยครับให้เพื่อนๆจำตัวเลขนี้นะครับตรงส่วนของระดับความยากที่จบที่75วินาทีเนี่ยครับมันจะปลดพวกนี้ครับ3อันบนหมดเลยปลดหมดเลยนะครับย้ำว่าปลดหมดเลยนะครับตะกี้ผมลองดูแล้วนะแล้วก็ต้องส่วนของอันสุดท้ายเนี่ยครับเพื่อนๆจะต้องรอปลดด่านให้เสร็จแล้วค่อยไปตีนะครับเพราะว่าต้องผ่านระดับความยากปกติก่อนนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปว่ากันนะครับในส่วนของเกมเพลย์กันนะครับอันนี้นะเพื่อนๆวิ่งมาที่ตรงนี้นะครับตำแหน่งจะอยู่ตรงนี้นะครับมันจะเป็นรูปดาบนะครับอยู่ที่ลิโตะนะฮะถ้าเรือนั่นแหละฮะที่เรามาที่อินาซึมะนะฮะโอเคนะเราเข้าไปกันนะครับแบบนี้พอเราเข้ามาเสร็จแล้วเนี่ยครับก็จะเป็นเวทีแบบนี้นะฮะนี้สวยๆนะครับแบบนี้นะฮะซึ่งมันจะมี NPC อยู่ตรงนี้ครับเราเดินเข้ามาคุยกับเขานะครับเพื่อเริ่มตรงส่วนของมินิเกมกันนะทีนี้นะครับตรงส่วนของอันนี้ผมจะเลือกให้ดูเป็นระดับความยากแบบปรมาจารย์นะครับอันนี้นะเราจะต้องสู้กับอิบุกินะครับในวันนี้นะกดเข้าต่อสู้นะครับอันนี้เลือกให้เสร็จนะครับตรงส่วนของการต่อสู้ผมค่อนข้างแนะนำให้ปรับมุมนะครับเป็นแบบนี้นะเพื่อดูนะครับสังเกตนะมันจะมีการโจมตีอยู่ครับซึ่งก่อนตีอะครับมันจะเป็นสีฟ้าใช่ไหมอันนี้เราแดดได้นะครับแบบนี้นะแล้วเราตีปกติได้นะครับทีนี้หลักๆในการเล่นนะครับกดสกิล E นะครับค้างไว้แบบนี้เพื่อรอจังหวะเคาน์เตอร์ได้นะครับแต่ว่าถ้าสมมุติแบบกดค้างอย่างเงี้ยครับแล้วกดไม่ได้ตรงจังหวะกับที่เขาตีมาเนี่ยครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะป้องกันเฉยๆนะเพราะฉะนั้นหลักๆคือเราต้องกดให้โดนนะครับแบบนี้มันจะสวนอันนี้คือหลักในการเล่นนะครับหลักๆถ้าสมมุติเป็นไปได้ครับให้เพื่อนๆนะฮะส่วนตอนจังหวะที่เป็นสีฟ้าพอดีครับเห็นสังเกตนะมันจะมีแสงสีฟ้าเนี่ยครับมันจะเป็น perfect counter นะครับดาเมจจะหนักพอสมควรเลยแหละอันเนี้ยส่วนเพิร์กที่ให้มาสำหรับวันแรกเนี่ยครับมันจะเป็นการที่เรากดคิวนะครับมันจะออโต้การ์ดให้นะครับอันนี้ผมไม่ได้ทำอะไรนะอันนี้ออโต้การ์ดให้นะฮะเป็น perfect นะนี่เราก็ counter ไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ตีปกติผสมกันนะฮะชาร์จโจมตีได้นะก็สบายๆนะครับแบบนี้นะฮะก็ผ่านไม่ยากนะฮะเนี่ยฮะนี่นะฮะเวลาที่ใช้นะครับอยู่ที่1นาทีกว่าๆนะครับอันนี้นะดังนั้นนะครับอันนี้เพื่อนๆก็ลองเล่นกันดูนะฮะสบายๆนะฮะอันนี้ไม่ยากยังไม่ยากอยู่ฮะทีนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปว่ากันในส่วนของของรางวัลกันมากนะครับสำหรับของรางวัลนะครับในพาร์ทของกิจกรรมเนี่ยแน่นอนนะครับแบ่งเป็น2ส่วนจะมีในส่วนของเควสนะครับซึ่งถ้าเราเล่นจบเนี่ยครับมันจะได้ตรงส่วนของมอร่าแล้วก็ EP ตรงนี้นะฮะซึ่งหลักๆเนี่ยไปมอนเจมเนี่ยครับได้อยู่ที่20ไปมอนเจมนะครับอันนี้อยู่ที่20ไอมอนเจมนะครับแล้วเราไปดูต่อนะครับตรงนี้ตรงส่วนของการประชันฝีมือเนี่ยครับมันจะได้อีก60ไอมอนเจมแล้วก็มีของจิปาถะด้วยนะครับถ้าเล่นครบนะตรงส่วนนี้นะครับเท่ากับว่าถ้าสมมุติเราผ่านระดับความยากเราได้ไอมอนเจมครบครับสรุปให้แบบนี้เลยนะฮะซึ่งรวมแล้วนะครับตรงนี้ตรงส่วนของการเล่นมินิเกมเนี่ยอยู่ที่ทั้งหมดนะครับในวันนี้นะในวันที่1นี้อยู่ที่60แล้วก็ตะกี้นะฮะส่วนของเนื้อเรื่องอีก20รวมไปทั้งหมด80ไปวันเจมครับก็จะประมาณนี้นะครับในพาร์ทของรางวัลนะครับยังไงเพื่อนๆก็เราไปลองเล่นกันดูนะฮะเป็นกิจที่ทำให้ผมนึกถึงเกมแนวไฟติ้งเลยนะฮะแล้วก็กำลังสังหรณ์ว่ามีการขายของอยู่ในนี้ไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวเราลองดูกันนะครับยังไงนะฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันครับ Thank you.